่ะแล้วอีกลายนึงนะครับคือน้องธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรอันนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมฮะต้องแจ้งครับว่าน้องธนวัฒน์เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่มี2สัญชาติคือพาสปอร์ตไทยกับพาสปอร์ตฝรั่งเศสนะครับที่เราเจอก็คือพาสปอร์ตไทยของน้องเนี่ยหมดอายุไปหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ประสานงานก็เขาได้เดินทางไปที่กงสุลไทยที่ลอนดอนเรียบร้อยนะครับ ครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องท้าทายเหมือนกันว่าเราก็ต้องได้เอกสารตัวนั้นเนี่ยมาให้ทันเพื่อเราจะได้ลงทะเบียนน้องเป็นคนไทยอ๋อตอนนี้เท่ากับว่ายัง50-50อย่างนั้นเหรอเรื่องของพาสปอร์ตไทยไม่มีปัญหาเพราะว่าน้องไปทำเรื่องเรียบร้อยแล้วหมายเลขอะไรต่างๆเนี่ยได้อันนี้มันมีอีกจุดหนึ่งก็คือการเดินทางจากอังกฤษออกมาน้องจะได้ตัวเล่มนักพาสปอร์ตไทยออกมาเดินทางเป็นคนไทยหรือน้องจะใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศสเดินทางเข้า UE ตอนนี้เราต้องเช็คในเรื่องของข้อจำกัดของการเดินทางของน้องเข้าไปที่ UE เพราะอันนี้เป็นการเดินทางจากอังกฤษเข้าสู่ UE ตอนนี้มันมีเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆครับว่าใครจะเข้าไปใน UE ได้บ้างสัญชาติไหนมาจากประเทศไหนซึ่งตรงนี้เราเช็คกันอยู่นะครับคือเดิมเนี่ยมันเคยมีตอนที่อังกฤษระบาดเยอะๆแล้ว UE เขาบอกว่าจากอังกฤษไม่ได้จากชาติอื่นได้ทำนองนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับก็ต้องเช็คกันอีกใช่ครับอันนี้เราคิดว่าเรื่องเอกสารเพื่อลงทะเบียนน้องเป็นคนไทยอ่ะไม่น่ามีปัญหาเพราะเราก็เช็คกับทางกองสุนด้วยว่าน้องมายื่นแล้วจริงนะครับแล้วก็อยู่ใน process แต่ว่าแน่นอนทุกอย่างตอนนี้มันเป็นเรื่องโควิดอะแล้วพาสปอร์ตมันต้องทำจากประเทศไทยกลับไปนะครับครับมันไม่ใช่ออกที่นู่นนะก็คือหมายถึงว่าเขาต้องส่งเรื่องให้นี่กองการกองสุนกองพาสปอร์ตเนี่ยต้องทำเป็นแล้วส่งกลับไปที่อังกฤษซึ่งเราคาดว่ามันมีเวลาเพียงพอครับนะครับยกเว้นกรณีที่ว่าในมาตรการของ UAE สมมติว่าตอบมาบอกว่าเขาไม่ให้คนอังกฤษอ่ะเข้าหรือว่าเข้าต้องกักตัว14วันอันนั้นเจอปัญหาแน่นอนใช่ไหมฮะใช่อันนั้นเป็นกฎที่เดินทางจากอังกฤษเข้าสู่ UAE ครับนะครับอันนี้จะเป็นอันที่ท้าทายแต่เรื่องของลงทะเบียนน้องอะไรต่างๆตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับ